นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าเครื่องมือหินที่ขุดพบจากแหล่งโบราณวัตถุหลิงเจียทานเมืองหม่าอันซานในมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีนเปิดเผยเทคนิคการขุดเจาะขั้นสูงของจีนโบราณโดยเชื่อว่าเคยถูกใช้เพื่อประดิษฐ์เครื่องหยกเกี๋ยเลยไกด์นำเที่ยวประจำแหล่งโบราณวัตถุเปิดเผยว่าเครื่องมือหินดังกล่าวยาว 6.3 เซนติเมตรทำมาจากหินกรวดมีชิ้นส่วนทรงเกลียวที่ปลายทั้งสองด้านและยังพบร่องบนตัวเครื่องซึ่งเชื่อว่าใช้สำหรับรัดเชือกหรือสายคาดขณะทำเครื่องแหล่งโบราณวัตถุหลิงเจียทานเป็นที่ตั้งถิ่นฐานจากยุคหินใหม่อายุราว 5,300 ถึง 5,800 ปีครอบคลุมพื้นที่ราว 1.6 ล้านตารางเมตรมีชื่อเสียงจากเครื่องหยกที่ขุดพบในการขุดค้นหลายครั้งนับตั้งแต่มีการค้นพบสถานที่แห่งนี้ในปี 1985这个砖体通常 6.3 厘米，其材质是砾石所制，它的上下各有两个螺旋纹状的砖头，并且这个石钻的钻身还有一个小小的凹槽，可以用于固定绳子或者是皮带，来回的拉扯，达到制作玉器的一个工作目的。และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ